สวัสดีครับผมจิ้นนะครับผมจากเอฟตัวแฮนนะครับผมครับวันนี้มารีวิวเสียงมาแชวกรุ๊ปนอนะครับผมโทนมาแชวเนี่ยหลายๆคนจะชอบเลยนะครับผมกรุ๊ปนอ2นะครับผมหน้าตาสวยเลยครับผมโอเคครับอันบ็อกมาเนี่ยก็จะเจอเอฟเฟคที่สวยงามเลยนะครับผมของมาแชวเนี่ยผมชอบเอฟเฟคเป็นการส่วนตัวนะครับผมผมว่าเอฟเฟคก็สวยครับผมครับซื้อมาก็จะได้คู่มือมานะครับผมครับก็จะมีโทนเซตติ้งให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะลองปรับดูสักนิดนึงนะครับผมใส่ฐาน9โวลต์ได้นะครับผมโอเคครับผมเรามาดูที่ตัว housing เขาก่อนนะครับผมครับเป็นงานอลูมิเนียมนะครับผมแล้วก็เป็นกล่องอลูมิเนียมที่ตัวมันเนี่ยค่อนข้างจะมีน้ำหนักนะครับผมแล้วก็พ่นสีมาเป็นผมไม่มั่นใจว่าครับเป็นสีอมจะอาจจะกึ่งทองนิดนิดนะครับผมครับจะสีสวยครับผมครับสีเพื่อนๆจะเห็นในคลิปว่ามันเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆแต่ดูของจริงมันจะเป็นคล้ายๆสีทองเหลืองคล้ายๆสีทองนะครับผมพวกฮาร์ดแวร์นี้ก็ทำออกมาได้ดีนะครับผมเป็นแผ่นอลูมิเนียมไม่มันน่าจะเป็นแผ่นอลูมิเนียมนะครับผมแล้วก็กัดลงไปแล้วก็เขียนว่ากรุ๊ปนอมกรุ๊ปนอนะครับผม GV2 ครับเป็นกรุ๊ปนอพัดนะครับผมครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นตัวหนังสือยุบลงไปเขียนว่ามาแชลครับฟูลเซอร์วิสเป็นน่าจะเป็นทองเหลืองด้วยนะครับผมครับผมแล้วก็พวกคอนโทรลนี่เป็นสีทองนะครับผมครับข้อเสียของสีทองเนี่ยเวลาใช้ไปนั้นเราจับเรามีเหงื่อเนี่ยเวลาเราจับมันจะทำให้เกิดคราบแล้วก็ดำง่ายนะครับผมถ้าเพื่อนๆที่เป็นคนรักเอฟเฟกต์เนี่ยก็หลังจากจับใช้งานก็ควรจะเช็ดมาหน่อยนะครับไม่งั้นก็จะดำหมดนะครับผมครับผมย่านคอนโทรลของเขาเนี่ยจะมีเกนมีเบสแล้วก็มีดีฟครับจะเห็นว่าตรงคอนโทรลเขาจะมี2ชั้นมีเบสแล้วก็ดีฟก็คือตรงคอนโทรลตรงเนี้ยวอลุ่มเนี่ยมันเป็นวอลุ่ม2ชั้นนะครับผมตรงนี้จะเป็นเทเบิลกับมียามบิดนะครับผมเป็นวอลุ่ม2ชั้นเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้เป็นวอลุ่มแล้วนะครับผมที่เสียบอะแดปเตอร์อยู่ด้านบนนะครับผมไปเข้า9โวลต์ครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมันจะมีที่เปิดมาตรงเนี้ยแล้วก็จะใส่ฐานได้นะครับตรงเนี้ยจะเป็นจุดเขาเรียกว่าผมมองว่ามันเป็นบั๊กเลยของมาแชลเลยนะครับผมก็คือยางเนี่ยมักจะขาดผมเจอมือ2เนี่ยเรียกว่าขาดไปกว่าแบบ 90% 80% เลยนะครับผมก็คือได้ของมาปุ๊บตรงเนี้ยจะขาดครับผมก็ต้องแปะกันตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติเลยนะครับสำหรับมาแชลซีรีส์สตอมบ็อกซ์นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวลองมาต่อการใช้งานกันดูครับผมโอเคครับลองดูนะครับผมเริ่มจากผมจะเริ่มจากเกนนะครับผมเริ่มจากปิดนะครับผมเกนก็ประมาณนี้นะครับผมคราวนี้เราจะมาลองไล่พวก EQ ต่างๆที่เขาให้มานะครับผมเริ่มจากย่านเบสนะครับผมเบสสุดนะครับ
เบสตัวนี้จะเป็นย่ามิดโลนะครับผมผมจะกลับไปเปิดที่แฟตนะครับผมแล้วก็มาดีฟนะครับผมดีฟนี้จะอยู่ข้างล่างนะครับผมเริ่มจากปิดนะครับผมเป็นตามชื่อเขาเลยนะครับเป็นย่านดีฟนะครับผมเป็นเบสลึกๆนะครับผมจะเปิดไปที่เที่ยงเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มาอยู่ย่านเทรเบิลกับไฮนะครับผมคราวนี้เรามาดูที่ไฮก่อนนะครับผมจะเป็นตัวหลักตัวบนนะครับนี่นะครับผมแล้วก็ย่ามิดเดิลนะครับผมด้านกลางทำออกมาได้ดีนะโอเคครับเดี๋ยวลองปรับ sample setting ตามที่คู่มือเขาให้มานะครับผมครับผมกันที่ clean amp นะครับผมก็คือที่ amp เนี่ยเป็น amp ชนิด clean นะครับผมอัดเกนสุดนะครับผมโอ้โหอัดเบสหมดนะครับผมแล้วก็ย่านกะเสียงกลางนี่ปิดเลยโอ้โหเสียงจะเป็นยังไงแล้วก็แหลมเปิดประมาณนี้นะครับผมลองดูนะครับผมไม่เคยเปิดโทนนี้เล่นเลยนะครับผมลองดูอีกสักอันนึงนะครับผมสกิมมิ่งโซโล่นะครับผมอัดเกนสุดเหมือนเดิมนะครับผมย่านโลก็ยังให้เปิดเยอะอยู่นะครับผมประมาณนี้นะครับตามพรีเซนต์เซตติ้งนะครับอันนี้เป็น sample setting ที่เขาแนะนำนะครับผมแต่ถ้าตัวผมเองเนี่ยผมจะปรับของผมเองนะครับผมว่าเสียงเมื่อกี้กลางมันเยอะไปนิดนึงนะครับผมกับแล้วก็ย่านโลค่อนข้างเยอะเกินไปถ้าผมปรับก็จะปรับพรีเซนต์ประมาณนี้นะครับผมโทนเสียงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผมเป็นเกณฑ์ที่เป็นโทนที่ผมชอบอยู่นะครับผมครับก็เนี้ยผมว่ามันสวยนะครับผมแล้วก็น่าเก็บครับผมเป็นเอฟเฟคซีรีส์ที่น่าเก็บ
ซีรีส์หนึ่งนะครับสำหรับพวกเอฟเฟกต์กรเนี่ยนะครับมาแชลเนี่ยผมว่าสวยส่วนตัวนะครับผมชอบครับผมกับเรื่องโทนเสียงก้อนนี้ก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับใช้ได้ดีเลยครับผมเท่าที่ลองใช้นี่ก็เป็นโทนมาแชลจริงๆมันโทนมาแชลอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามาแชลเขาทำมานะครับผมกรุ๊ปนอครับผมก็ข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือเกนเนี่ยต้องเปิดเยอะหน่อยนะครับผมครับถึงจะเล่นได้ง่ายเพราะว่าเหมือนตอนไอ้ก้อนเนี้ยผมเปิดประมาณเที่ยงบ่ายหนึ่งเนี่ยเกนจะไม่ได้เยอะมากนะครับผมกับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกรุ๊ปนอ2นะครับผมกับถ้าเพื่อนๆอยากให้ทำคลิปเสียงก้อนไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับผมครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับ